นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยเผยเสียดายและเสียใจที่บ้านเมืองจะค่อยๆถดถอยเพราะแก้ปัญหาภายในกันไม่จบประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องไม่ใช่อย่างนี้ประชาชนไม่ควรได้แต่นั่งรอชะตากรรมชวนประชาชนและนักการเมืองที่ตั้งใจดีมุ่งมั่นสร้างบ้านเมืองมาร่วมหานโยบายดีๆพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไม่มีการแบ่งแยก DES เผยเดือนธันวาคม2565ขอคำสั่งศาลระงับเว็บผิดกฎหมาย728 URL เป็นกรณีหมิ่นสถาบัน534 URL พนันออนไลน์139 URL ลามกอนาจาร52 URL และความผิดตามกฎหมายอาญาอื่น3 URL ขณะที่ข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียสร้างความสับสนและตื่นตระหนกให้ประชาชนตำรวจเตือนภัยประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแฝงตัวร้านค้าออนไลน์แนะคาถาป้องกันเปรียบเทียบราคาสินค้าในท้องตลาดหากโพสต์ขายในราคาถูกผิดปกติตรวจสอบความน่าเชื่อถือและเลือกเก็บเงินปลายทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคาดยอดรถ EV ปี2566โตแบบก้าวกระโดดจากปัจจัยรัฐสนับสนุนทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อครอบคลุมระยะสั้นถึงระยะยาวโดยจะได้เห็นแบรนด์ใหม่เพิ่มทั้งรถกระบะและมอเตอร์ไซค์ขณะที่กำลังการซื้อในไทยยังมีอีกมากสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวคาดหวังว่านายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนรัสเซียในต้นปี2566พร้อมทั้งมองว่าทั้งสองประเทศมีความเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับสาเหตุแนวทางรวมถึงตรรกะการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกท่ามกลางแรงกดดันและการยั่วยุอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจากชาติตะวันตก